สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเด็กๆก็ยังอยู่กับคุณครูปากกายอุโทเช่นเคยนะคะหรือครูแวงนั่นเองใช่ไหมคะลูกเป็นไงบ้างคะเด็กๆการนำเสนอแบบในรูปของตารางนะคะเด็กๆอ่านนะคะตารางได้ถูกต้องไหมลูกอ่านได้ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีข้อมูลมาให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆนั้นเขียนหรือนำเสนอในรูปของตารางนะคะพร้อมด้วยการตอบคำถามนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันเลยค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทบทวนสูตรคูณกันก่อนนะคะสำหรับสูตรคูณในวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าคุณครูนั้นมาทบทวนอะไรกับเด็กๆบ้างนะคะเรามาดูเริ่มตั้งแต่ข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1 8คูณ7 8คูณ7ได้เท่าไหร่คะ8 7เท่ากับ56ใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะ8คูณ9เอ๊ะ8คูณ9ได้เท่าไหร่คะ8 9เท่ากับ73นะคะต่อไปเลยค่ะ5คูณ7เอ๊ะ5คูณ7ได้เท่าไหร่ลูก5 7 35ใช่ไหมคะนะคะต่อไปดูข้อที่4ค่ะสำหรับข้อที่4 12คูณ9เอ๊ะ12คูณ9ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ108นั่นเองนะคะต่อไปเลยค่ะ6คูณ7เด็กๆคะ6คูณ7ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ42ใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะ8คูณ8เด็กๆคะ8คูณ8ได้เท่าไหร่ลูก88 64ใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะ10คูณ11 10คูณ11ได้เท่าไหร่ลูกได้เท่ากับ110นะคะในข้อถัดไป4คูณ3 4คูณ3ได้เท่าไหร่ลูก4 3เท่ากับ13ใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะ6คูณ5อี6คูณ5ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ6คูณ5เท่ากับ30ใช่ไหมคะและมาดูในข้อสุดท้ายนะคะ12คูณ5เด็กๆคะ12คูณ5ได้เท่าไหร่ลูกเท่ากับ60ใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้คุณครูได้ทบทวนแม่4ใช่ไหมลูกเริ่มตั้งแต่แม่4แม่5แม่อะไรอีกแม่6แม่8แม่10และแม่12นะคะเด็กๆสามารถตอบคำถามหรือหาผลคูณได้ไหมลูกได้ใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูคณิตชวนคิดของคุณครูคุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆได้คิดได้ทำกันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูคณิตชวนคิดของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีรูปภาพมาให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆ ดูจากรูปภาพแล้วแต่ตอบคำถามดังต่อไปนี้นะคะเด็กๆคะคุณครูมีรูปภาพราคาพัดลมนะคะโซฟาโต๊ะเตียงนอนและก็ตู้ที่เป็นลิ้นชักนะคะเด็กๆคะเรามาดูกันว่าคำถามนะคะจากรูปภาพที่คุณครูได้กำหนดนี้นะคะเด็กๆจะสามารถตอบคำถามคุณครูได้หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะนะคะดูจากรูปภาพใช่ไหมคะคุณครูว่าถ้าคุณครูนั้นต้องการซื้อโซฟาพัดลมโต๊ะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่โซฟาราคาเท่าไหร่ลูกโซฟาเท่าไหร่คะ 22,900 บาทใช่ไหมคะพัดลมล่ะคะลูก 2,990 บาทใช่ไหมคะต่อไปโต๊ะล่ะคะลูก 4,485 บาทเด็กๆคะช่วยกันหาคำตอบหน่อยสิคะว่าคุณครูนั้นถ้าซื้อ3อย่างนี้นะคะอย่างที่1คือโซฟา2พัดลม3โต๊ะนะคะ3อย่างนี้นะคะคุณครูต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะคนไหนคิดแล้วได้คำตอบเท่าไหร่บอกมาได้เลยค่ะได้เท่าไหร่คะลูก
ใช่หรือยังเอ่ยเมื่อเราต้องการจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเราต้องนำมาทำอะไรกันลูกนำมาบวกกันใช่ไหมคะได้คำตอบคือเท่าไหร่เอ่ย33,375บาทนั่นเองนะคะตอบถูกไหมเอ่ยเรามาดูกันนะคะเวลาหาคำตอบนะคะเด็กๆคะเราก็นำ20,000อะไรลูก22,900นะคะเป็นตัวตั้งนะคะต่อไปบวกกับอะไรอีกลูก4,485ใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆจะบวกพร้อมกันเลยหมดเลยก็ได้นะคะหรือเด็กๆจะนํามาบวกทีละ2อย่างก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเด็กๆตัวนี้คุณครูขอรวมกันทั้ง3อย่างเลยแล้วกันนะคะนํา3จํานวนมาบวกกันเลยนะคะเรามาดูกันนะคะในหลักหน่วย0บวก5บวก0ได้เท่าไหร่ลูกได้5ใช่ไหมคะต่อไปนะคะในหลัก10ศูนย์บวก8บวก98บวก9ได้เท่าไหร่ลูก17ใช่ไหมคะเราก็ใช้7ทดอะไรลูกทด1ใช่ไหมคะต่อไป9บวก1ได้10บวก4ได้14 14บวกอีก9ได้เท่าไหร่ลูก23ใช่ไหมคะเราก็จะใส่3ทดไป2ใช่ไหมคะต่อไป2บวก2ได้4บวกกับ4ได้8ใช่ไหมคะ8บวก2ก็ได้10ใส่0ทด1นะคะเดิมมีอยู่แล้ว2กับตัวทดอีก1เป็น3นะคะดังนั้นคำตอบก็จะได้33,375บาทนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะที่เด็กๆตอบมาถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะนะคะเด็กๆจากรูปภาพนะคะเราก็จะมาหาคำตอบนะคะถ้าคุณครูนะคะต้องการซื้อตู้ลิ้นชักนะคะเตียงและพัดลมต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะตู้ลิ้นชักเท่าไหร่ลูก15,750บาทใช่ไหมคะเตียงเท่าไหร่ลูกเตียงราคา25,999บาทใช่ไหมคะส่วนพัดลมนะคะเด็กๆราคาเท่าไหร่2,990บาทใช่ไหมคะจากนั้นต้องการเงินต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ต้องจ่ายเงินเท่าใดนะคะเราหาคำตอบโดยวิธีบวกใช่ไหมคะเราก็นำ3สิ่งนะคะที่ต้องการซื้อนะคะมารวมกันนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆลองช่วยกันคิดสิคะว่าได้คำตอบเท่าไหร่ลูกคนไหนได้แล้วคะถ้าได้แล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะได้คำตอบคือ44,739บาทเป็นไงบ้างคะเด็กๆทำได้ถูกต้องไหมคะเรามาดูนะคะว่าเวลาเด็กๆบวกนะคะจะถูกต้องหรือไม่นะคะเราจะนำ25,999นะคะบวกกับอะไรลูกบวกกับอะไรคะ15,750ใช่ไหมคะแล้วอย่างที่3คือพัดลม2,990นะคะ2,000นะคะ900ตรงนี้นะคะและ90ตรงนี้นะคะทีนี้เรานำมาบวกกันนะคะหลักหน่วย9บวก9บวก0บวก0ได้เท่าไหร่ลูกได้9ใช่ไหมคะต่อไปนะคะในหลัก10ลูกมีอยู่9บวก5ได้14ใช่ไหมคะ14บวก9ก็ได้23นะคะจะใส่3ทดอะไรลูกทด2นะคะไม่ใช่ทด1นะนะคะต่อไป9บวกกับ2ได้เท่าไหร่ลูก11ใช่ไหมคะ11บวก7ได้เท่าไหร่ลูก11บวก7ได้18ใช่ไหมคะ18บวกกับ9ได้27ก็ใส่7ทดอะไรลูก
27ใส่7ทด2นะคะไม่ใช่ทด1นะต่อไป5บวก5ได้10ตัวทดอีก2เป็น12บวกกับ2อีกเป็น14ก็จะใส่4ทด1ใช่ไหมคะ2บวก1ได้3ตัวทดอีก1เป็น4นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ44,739บาทนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆทำมาถูกต้องไหมลูกถูกต้องใช่ไหมคะอ่ะนะคะเรามาดูในข้อต่อไปเลยค่ะนะคะเด็กๆสำหรับในข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้วนะคะให้เด็กๆดูในรูปภาพนะคะถ้าคุณครูต้องการซื้อเตียงซื้อเตียงซื้อโซฟานะคะและซื้อโต๊ะนะคะต้องจ่ายเงินเท่าใดนะคะเด็กๆลองนำราคาโซฟาเตียงและโต๊ะมารวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเด็กๆลองคิดดูสิคะลูกได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีใครคิดแล้วได้แล้วบ้างเอ่ยได้เท่าไหร่ลูกตัวนี้เป็นการเลือกซื้อสินค้านะคะได้คำตอบหรือยังลูกได้แล้วนะคะเรามาดูคำตอบกันนะคะได้เท่ากับ 53,384 บาทถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคนไหนคิดมาแล้วได้คำตอบที่ถูกต้องไหมคะเรามาดูกันนะคะเรานำ 20,000 นะคะตัวนี้ 25,000 เท่าไหร่ลูก999ใช่ไหมคะ999ตรงนี้นะคะมาบวกกับอะไรลูก 20,000 โซฟานะคะ 22,900 ตรงนี้นะคะบวกกับอะไรลูกบวกกับโต๊ะใช่ไหมคะ 4,400 4,000 เวลาเราบวกเลขจำนวนที่มี3จำนวนแบบนี้นะคะพยายามเด็กๆต้องวางหลักให้ตรงกันนะลูกนะถ้าเด็กๆวางหลักไม่ตรงกันนะคะเดี๋ยวจะหาคำตอบไม่ถูกต้องนะลูกนะนะคะเด็กๆต้องวางหลักให้ตรงกันนะคะเวลาทำในกระดาษทดเข้าใจไหมลูกตัวนี้มาดูในหลักหน่วยลูก9บวก0บวก5ได้เท่าไหร่ลูกได้14ใช่ไหมคะใส่4ทดอะไรลูกทด1ใช่ไหมคะต่อไป9บวก0บวก8 9บวก1ได้10กับบวกอีก8ก็เป็น18ก็ใส่4ขอโทษค่ะใส่8ทด1ใช่ไหมลูก9บวก1ได้10บวก9เป็น19 19บวก4เป็น23ใส่3ทดอะไรลูกทด2ใช่ไหมคะต่อไป5บวก2ได้7บวกอีก2ได้เท่าไหร่ลูก7บวก2ได้9 9บวก4ได้เท่าไหร่คะได้13ใช่ไหมคะใส่3ทด1นะคะ2บวก2ได้4ต่อทดอีก1ได้5ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคำตอบก็จะได้ 53,384 นะคะยากไหมเอ่ยเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคณิตชวนคิดในวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีให้เด็กๆได้คิดแค่3ข้อนะคะเป็นไงบ้างคะได้ทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าใช่ไหมคะจำนวนเงินแล้วก็การบวกนั่นเองใช่ไหมคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะได้คิดทุกวันนะลูกนะส่วนในคลิปต่อไปนะคะคุณครูอาจจะนำข้อสอบเกี่ยวกับ NT นะคะการสอบวัดผล NT นะคะมาทบทวนให้เด็กๆนะคะได้ลองทำดูนะลูกนะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคะเด็กๆเตรียมใบงานนะคะใบงานใบที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องรูปเลขาคณิตนะคะเด็กๆเตรียมขึ้นมานะคะใบงานของเดือนกุมภาพันธ์นะลูกนะเตรียมขึ้นมาได้เลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะนะคะเด็กๆคะหยิบใบงานของเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาหรือยังลูกขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะหน้าตาใบงานใบที่2นะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะลูกนะเขาบอกว่าให้เด็กๆนั้นทำไงลูกลากเส้นปะนะคะแสดงแกนสมมาตรของรูปที่กำหนดให้พร้อมบอกว่าจำนวนแกนสมมาตรทั้งหมดน
นะลูกนะอ่ะเรามาดูในข้อที่หนึ่งนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะเส้นปะของเด็กๆนะคะได้กี่แกนคะตัวนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนลูกข้อที่หนึ่งหนึ่งแกนสมมาตรใช่ไหมคะหนึ่งแกนนะคะทําไงลูกเด็กๆ ก็จะต้องลากจากเส้นข้างบนตรงนี้ใช่ไหมลูกลงมาเลยนะคะลากลงมาเลยนะคะตรงนี้นะคะลากให้ตรงนะลูกนะของเด็กๆใช้ไม้บรรทัดลากให้ตรงนะลูกนะตรงนี้นะคะได้หนึ่งแกนสมมาตรต่อไปมาดูข้อที่สองตัวนี้เป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะซึ่งคุณครูได้บอกกับเด็กๆแล้วว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนคะหลายแกนมากเลยใช่ไหมคะคือเราจะไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมคะสำหรับรูปวงกลมนี้นะคะเราสามารถลากได้เลยใช่ไหมลูกดังนั้นให้เด็กๆเขียนคำว่าหลายแกนนะคะตรงนี้นะคะไม่รู้เขียนพอไหมนะคะตัวนี้หลายแกนเลยนะคะตัวนี้คือแบบว่าคือสามารถลากกี่แกนก็ได้นะคะนะคะเอาอย่างนี้ละกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะในข้อที่3นะคะในข้อที่3ตรงนี้นะคะมีกี่แกนสมมาตรคะลูกใครตอบ1ตอบ2ตอบ3ตอบ4ได้อะไรเอ่ยได้2แกนสมมาตรค่ะนะคะได้แค่อะไรคะลูกอันดับแรกลงมานี่ใช่ไหมลูกพับนะคะได้สนิทใช่ไหมคะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะบางคนบอกคุณครูครับถ้าผมแบ่งอย่างนี้ล่ะถ้าเราพับมามันจะไม่เท่ากันนะลูกนะตัวนี้ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะลูกนะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะดังนั้นนะคะเราได้แค่2แกนสมมาตรนะลูกนะนะคะต่อไปไปดูข้อต่อไปเลยค่ะนะคะเด็กๆเรามาดูในข้อที่4กันต่อเลยนะคะข้อที่4เป็นรูปกี่เหลี่ยมลูก1 2 3 4 5 5เหลี่ยมใช่ไหมคะเอ๊ะเด็กๆคะเด็กๆลองลากแกนสมมาตรสิคะว่ามีทั้งหมดกี่แกนกี่แกนคะ1แกนใช่ไหมคะนะคะได้แค่1แกนลูกลากจากข้างบนลงมาข้างล่างตรงนี้นะลูกนะได้1แกนสมมาตรนะคะต่อไปค่ะในข้อที่5เด็กๆได้กี่แกนสมมาตรคะได้เท่าไหร่ลูกได้1แกนนะลูกนะก็คือแค่แบ่งครึ่งตรงนี้นะลูกนะนะคะจนถึงมุมนี้นะคะ1แกนสมมาตรเด็กๆอย่าลืมนะคะทําเส้นปักนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดนะลูกนะต่อไปข้อที่6ลูกมีกี่แกนคะลูกมีเท่าไหร่คะ2แกนใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะ2แกนสมมาตรก็คือแบ่งครึ่งนะคะจากบนลงล่างตรงนี้นะลูกนะแบ่งครึ่งตรงนี้แล้วก็จากซ้ายไปขวาตรงนี้นะคะได้แค่2แกนสมมาตรนะลูกนะเป็นไงบ้างคะตามที่เด็กๆทํามาถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะเด็กๆก็ทำให้ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะในวันนี้เรามาดูว่าคุณครูนะคะมีอะไรมาสอนเด็กๆไปดูกันเลยค่ะนะคะเด็กๆเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่11นะลูกนะอยู่ในหัวข้อมูลแผนภูมิและตารางนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่11อยู่นะคะเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่11เราจะมาเรียนในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการนำเสนอแบบแผนภูมิตารางนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการนำเสนอในแผนภูมิตารางนี้เด็กๆจะสามารถนำเสนอได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเราไปดูกันเลยค่ะ
นะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วเปิดในหน้า153ค่ะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะลูกนะโดยที่มีข้อมูลมาให้แล้วให้เด็กๆนั้นเขียนในรูปของตารางหรือนำเสนอในรูปของตารางจากนั้นก็ตอบคำถามนั่นเองนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนะคะเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะเขาให้มาคือจํานวนนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาต่างๆนะคะมีดังนี้ทัศนศิลป์40คนคณิตศาสตร์65คนวิทยาศาสตร์50คนและพละศึกษา35คนนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ในรูปของตารางทางเดียวและตอบคำถามนะคะเมื่อให้มาในลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็สามารถทำไงลูกสามารถสร้างในรูปตารางใช่ไหมคะโดยแบ่งเป็นกี่ช่องคะ2ใช่ไหมคะก็คือจำนวนที่เป็นอะไรคะเป็นวิชาที่เด็กๆชอบใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอะไรลูกจำนวนใช่ไหมลูกนะคะแต่ก่อนอื่นต้องมีอะไรก่อนลูกชื่อก่อนใช่ไหมคะจำนวนนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาต่างๆนะคะเรามาดูนะคะตัวนี้เป็นชื่อหนังสือหรือวิชาที่เด็กๆชอบนั่นเองนะคะเรามาดูกันวิชาที่เด็กๆชอบมีวิชาอะไรบ้างทัศนศิลป์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พละศึกษาใช่ไหมคะมาดูนะคะจำนวนนะคะที่เด็กๆชอบมีจำนวนเท่าไหร่นะลูกนะตัวนี้นะคะทัศนศิลป์กี่คนลูก40คนใช่ไหมคะเราก็เขียนลงไปเลยนะคะต่อไปคณิตศาสตร์กี่คนลูก65คนนำข้อมูลจากข้างบนนะคะลงมาเขียนในรูปของตารางนะลูกนะวิทยาศาสตร์50คนต่อไปเป็นอะไรลูกพละศึกษา35คนใช่ไหมคะเด็กๆ เขียนให้ถูกต้องนะคะตัวนี้เป็นอะไรคะวิชาที่เด็กๆชอบใช่ไหมคะส่วนตัวนี้เป็นอะไรคะจำนวนนะคะของนักเรียนที่ชอบนั่นเองก็คือจำนวนแล้วก็เขียนวงเล็บคนนะลูกนะตรงนี้ทำให้ถูกต้องด้วยนะคะเราไปดูกันต่อเลยนะคะจากตารางที่เราเขียนมานี้นะคะนำเสนอแบบนี้นะเราสามารถตอบคำถามได้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะนะคะเด็กๆ เราสามารถนำตารางที่เรา เสนอเป็นในรูปของตารางเชิงทางเดียวนะคะมาตอบคำถามนะคะเด็กๆมาดูในคำถามในข้อที่1นะคะนักเรียนชอบวิชาอะไรมากที่สุดกี่คนคะเด็กๆชอบวิชาอะไรคะเด็กๆดูจากแผนภูมิแล้วชอบวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะวิชาคณิตศาสตร์กี่คนเด็กๆ65คนใช่ไหมคะเด็กๆก็ตอบลงไปค่ะวิชาคณิตศาสตร์65คนนะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่2ลูกนักเรียนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากกว่านักเรียนที่ชอบเรียนพละกี่คนวิทยาศาสตร์50นะคะส่วนวิชาพละกี่คนลูก35คนนำมาทำอะไรกันเด็กๆนำมาลบกันใช่ไหมคะดังนั้นมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่คะลูกมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่คะ15คนใช่ไหมคะเด็กๆก็ตอบลงไปเลยนะคะ15คนนะคะเป็นไงบ้างคะยากไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำถามในข้อถัดไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะคะเด็กๆเรามาดูนะคะในรูปของตารางนะลูกนะที่เรานำเสนอนะคะเรามาดูคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนที่ชอบเรียนทัศนศิลป์และนักเรียนที่ชอบเรียนพละศึกษานะคะมีทั้งหมดกี่คนนะคะทัศนศิลป์มีเท่าไหร่ลูกทัศนศิลป์มี40ใช่ไหมคะแล้วพละศึกษาล่ะคะเด็กๆมีเท่าไหร่คะมี35ใช่ไหมคะรวมทั้งหมดกี่คนแสดงว่าเด็กๆต้องนำมาทำอะไรกันลูกนำมารวมกันใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ลูกได้75ใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆก็ตอบ75คนใช่ไหมคะต่อไปดูข้อที่4เลยค่ะนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะมากกว่านักเรียนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์กี่คนคณิตศาสตร์กี่คนลูกคณิตศาสตร์65คนใช่ไหมคะส่วนวิทยาศาสตร์มีเท่าไหร่ลูก50คนใช่ไหมคะดังนั้นมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่นำมาทำอะไรกันลูก
ลบกันใช่ไหมคะน้ำ65ลบกับ50เหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือ15ใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆ ก็สามารถตอบว่ามากกว่ากันอยู่เท่าไหร่ลูก15คนนั่นเองใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะคุณครูขอฝากเด็กๆไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับการนำเสนอในรูปของตารางทางเดี่ยวนะลูกนะคุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ